โอเชียนสกายภัตตาคารเรือลอยน้ำกลางอ่าวพัทยาปรับรูปแบบโชว์หนีวิกฤตจนกลายเป็นกระแสดังหากพูดถึงภัตตาคารเรือลอยน้ำหลายคนต้องรู้จักโอเชียนสกายเรือหรูลำใหญ่ที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นภัตตาคารลอยน้ำในทะเลหน้าอ่าวพัทยาที่ได้มีการติดตั้งแสงสีตระการตาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการยามค่ำคืนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ขณะนี้ได้แห่เดินทางมาชมการแสดงชุดเจ้าชายอ่าวไทยกับนางฟ้าอ่าวไทยที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นผ่านแอปพลิเคชันโตอินหรือ TikTok จนทำให้ในวันนี้มีผู้ชมแน่นขนาดในทุกคืนผู้บริหารเรือโอเชียนสกายบอกว่าขณะนี้ธุรกิจเรือภัตตาคารกำลังไปได้ด้วยดีซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการปรับรูปแบบเรือสำราญให้เป็นเรือตกหมึกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแต่กระแสตอบรับไม่ดีนักจึงเกิดแนวคิดนำหนุ่มหน้าตาดีเข้าร่วมทำการแสดงบนเรือร่วมกับสาวประเภท2ที่จัดให้มีการแสดงอยู่เป็นประจำพร้อมทำช่องทางการตลาดผ่านแอปพลิเคชันดังต่างๆและดึงอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนเข้าร่วมโปรโมทจนเป็นที่โด่งดังทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนก็คือก่อนโควิดเนี่ยมันเป็นสาวประเภท2อย่างเดียวเลยแต่พอเหตุการณ์หลังโควิดเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์หลังโควิดเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าลูกค้าในส่วนของกรุ๊ปทัวร์ที่จะมาดูโชว์สาวประเภท2เนี่ยมันจะเยอะเหมือนเดิมไหมเราก็เลยต้องมองหาอะไรที่ใหม่ๆเพื่อทำรายการใหม่ๆมาจับกลุ่มลูกค้าที่เป็น FIT ลูกค้าที่มีกำลังซื้อให้เขาได้ดูโชว์ที่มีคุณภาพมากขึ้นอาหารที่ดีขึ้นต่างๆมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีโชว์เป็นผู้ชายครับกระแสตอบรับดีครับก็คือเราเริ่มทำกันเมื่อประมาณปีที่แล้วในช่วงแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีลูกค้าแต่พอผ่านระยะมาสักพัก 2-3 เดือนเนี่ยเราเริ่มปรับการตลาดอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้กระแสตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีแล้วนักท่องเที่ยวจีนเขามีจำนวนเยอะพอกระแสตอบรับดีเนี่ยก็คือหลั่งไหลกันเข้ามาพอสมควรเลยครับก็ในช่วงไฮซีซั่นนี้ก็เรือของเราเนี่ยยินดีเป็นอย่างมากที่จะรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวอินเดียชาวยุโรปเรายินดีรับหมดเลยครับ